สวัสดีครับพบกับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีสรุปเปเปอร์ของเวลลิงตันสั้นๆนะครับ5ประเด็นเป็นไปได้ในปี2022นี้และวิธีการรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยนะครับท่าทีของเฟดปีนี้หุ้นจะพังหรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายนะครับจีนจะยังคงแทรกแซงต่อไปไหมมีโอกาสเกิดขึ้นกี่มากน้อยมีเหตุผลและปรับพอร์ตยังไงถ้าพร้อมแล้วมาฟังไปพร้อมกันครับจากประสบการณ์นะครับของการเป็นยูทูบเบอร์ประมาณปีนิดๆเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วครับว่าช่วงไหนที่ตลาดหุ้นมันแดงๆนะครับสินทรัพย์มีความผันผวนมากๆกองทุนเนี่ยติดลบติดดอยกันนะครับจำนวนคนดูเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปเพราะมันดูไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนตอกย้ำนะทำร้ายจิตใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ช่องพงษ์ธรทีวีจะทำได้ก็คือพยายามจะนำเสนอข้อมูลในแง่มุมต่างๆนะครับถ้าท่านกำลังดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่ต้องการจะสร้างวินัยให้กับการลงทุนของตัวเองนะครับพยายามจะติดตามแม้ว่ามันจะดูแล้วแบบมันจะช้ำใจนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามที่จะปรับพอร์ตแล้วก็ปรับตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับจะมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรใครอยากจะเข้าๆออกๆก็เป็นวิธีการหนึ่งใครอยากจะถือเฉยๆแล้วติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับไม่มีถูกไม่มีผิดในตลาดของการลงทุนแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะสรุปสั้นๆนะครับ5ประเด็นเป็นไปได้ของเวลลิงตันนะครับเปเปอร์ประมาณนี้ก็จะเยอะนิดนึงครับคือแบบอันจะเป็นอย่างงู้นไหมจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับจะเกิดขึ้นแถวๆปีที่เริ่มต้นปีแล้วมีความผันผวนแบบนี้ครับมันจะมีโอกาสของซีนาริโอเกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับไม่ใช่ปีที่ง่ายสำหรับจะคาดการณ์ไปข้างหน้าสักเท่าไหร่เพราะว่าปัจจัยลบก็ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรบริษัทที่ค่อยๆประกาศออกมาบางทีมันก็พลิกโผได้ค่อนข้างมากนะครับผิดคาดการไปเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเทคแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่นะครับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วกับ2คือเรื่องของการตัดสินใจของเฟดนะว่าจะเร็วจะช้ายังไงเงินเฟ้อก็เป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนอีกอย่างนึงนะครับในช่วงหลังๆมานี้เพราะฉะนั้นเป็นปีที่ค่อนข้างจะผันผวนแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือลองดูซิว่ามีมุมมองไหนบ้างและวิธีการรับมือถ้าเราคิดว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดจะมีแบบไหนกลยุทธ์แบบใดนะครับมาฟังกันสั้นๆครับไปดูกันเลยนะครับของเวลลิงตันนะครับออกมาสดๆก็กุมภาล่าสุดเหมือนเดิมนะครับWhat if นะครับถ้านะครับถ้าจะเกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะมีโอกาสเกิดขึ้นกี่มากน้อยนะครับแล้วก็เราจะปรับพอร์ตยังไงมาฟังกันเลยนะครับทีม Multi Asset เนาะก็เป็นกลุ่มที่แบมจัดพอร์ตแบบ Asset Location นะครับก็จะมีในเรื่องของหุ้นด้วยนี่ด้วยอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปใน5ประเด็นแรกนะครับว่าถ้าเฟดจะแบบไม่ขึ้นดอกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามองกันหมดแล้วว่าเขาขึ้นดอกแน่ๆแต่ถ้าเฟดบอกว่าเฮ้ยอยากจะขอแบบไปแบบช้าๆชัวร์ๆหน่อยอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับรับมือยังไงนะครับอินเฟลชันเงินเฟ้อถ้าไปต่อมากกว่าที่เราคาดนะครับที่ว่าจะชะลอตัวลงแถวๆกลางปีเนาะถ้ามันแบบ7.8 7.8ต่อไปเองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดอกเบี้ยของสหรัฐนะครับถ้าขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญขึ้นไปแบบมากกว่าที่ตลาดคาดนักวิเคราะห์คาดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4คือเรื่องของปีนี้โอกาสเป็นไปได้ไหมว่าตลาดจะเป็นตลาดหมีนะครับลบมากกว่า 20% เนี่ยทั้งปีเป็นไปได้ไหมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของจีนนะครับอย่างที่เล่าไปเรามาเริ่มกันเลยเรื่องแรกนะครับถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเร็วอย่างที่คาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุผลคือทำไมเฟดถึงจะไม่ขึ้นดอกนะครับก็คือบอกว่าถ้าเฟดเนี่ยเขามีโอกาสอยู่นะที่จะเลือกว่าจะให้เศรษฐกิจมันไม่ต้องร้อนแรงมากคือมี2 อย่างคือตอนนี้พยายามจัดการสถานการณ์ของเรียกว่า stagflation เนาะคือเรื่องของว่าเงินเฟ้อสูงนะครับร้อนแรงมากต้นทุนสูงนะแต่ว่าค่าครองชีพดอกเบี้ยมันยังต่ำนะครับมันขึ้นไม่ได้อาจจะทำให้เกิดเศรษฐกิจกลับมาชะลอตัวแล้วก็ฟุบลงอีกรอบนึงนะครับเรียกว่า stagflation คือค่าครองชีพมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่มีรายได้เข้ามายังเศรษฐกิจยังไม่ดีอย่างเป็นต้นนะครับเป็นไปได้ที่เฟดจะเลือกบริหารตัวส่วนที่เป็น stag มากกว่าส่วนที่เป็น inflation นะครับคือไม่รีบขึ้นดอกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแต่ว่าพยายามจะทยอยขึ้นดอกช้าๆเพื่อให้เศรษฐกิจมันค่อยๆฟื้นกลับเข้าไปได้นะครับคนสามารถกลับทยอยกลับเข้าไปทำงานได้นะครับบริษัทก็ไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากสามารถขายของขายสินค้าได้แบบมีกำไรเศรษฐกิจก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับทุกคนก็วินด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าจะไม่วินกับตลาดที่เป็นตลาดรองที่อย่างเป็นนักลงทุนในหุ้นอย่างเราสักเท่าไหร่นะครับมีผลต่อตลาดยังไงนะครับแล้วเราต้องทำยังไงนะครับดอลลาร์ถ้าเกิดเฟดเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเร็วตามคาดนะไปแบบช้าๆเนี่ยดอลลาร์จะอ่อนค่านะครับเพราะว่าภูมิภาคอื่นๆเนาะประเทศกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาขึ้นดอกกันไปตามปกติเนาะก็จะมีลักษณะที่แบบเงินไหลออกไปหาผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยมากขึ้นเงินไหลออกดอลลาร์อ่อนค่านะครับก็จะต้องมองไปที่ตลาดของ EM แล้วก็ทองนะครับที่เป็นสินทรัพย์ที่แบบแหมอยู่ตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างจะได้กำไรกันพอสมควรเนาะใครที่ถือทองมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเฟดเลือกจะไปแบบโดวิชเนาะไปแบบสายพิราบเนี่ย
ตลาด EM และทองจะเป็นสิ่งที่มองหาแล้วน่าจะได้ประโยชน์ได้กำไรกันนะครับดีโดยรวมต่อหุ้นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นความกังวลที่ถูกเลื่อนออกไปแค่นั้นเองครับเพราะว่าการทยอยขึ้นดอกเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีนะครับแล้วก็จะดีต่อหุ้นในระยะยาวแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นดอกถ้าไม่รีบทำเทเปอร์ถ้าไม่รีบลดวงเงินเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความกังวลเนี่ยก็ยังจะคงอยู่นะครับว่าจะกลับมาแทนทรัมป์กันเมื่อไหร่จะทำจะ QE กันจังหวะไหนนะครับและอาจจะเป็นสัญญาณเล็กๆว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจที่เราคาดหวังกันก็ไม่ได้ดีมากจนเฟดต้องไปในสายพิราบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการเลื่อนความกังวลออกไปแค่นั้นเองนะครับไม่เจ็บแต่ก็ไม่จบเช่นเดียวกันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนนะครับมีโอกาสมากนะครับที่ดอกจะไม่ได้ขึ้นอย่างที่ตลาดคิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนาะ7ใน10ปีในอดีตเนี่ยก็คือว่านักวิเคราะห์ในตลาดนักลงทุนเนี่ยคาดการผิดส่วนใหญ่นะครับและคาดผิดไปในส่วนที่เป็นสูงเนาะก็คือบอกว่าเฟดจะขึ้นดอก 2% แต่ว่าจริงๆเราก็ขึ้นได้แค่1ได้แค่ 1.5 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเฟดจะขึ้นดอก 1% ก็ขึ้นได้แค่ 0.5 อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการ overestimate ไปมากกว่านะครับประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเวลลิงตันบอกว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามองว่า7ครั้ง8ครั้งจริงๆแล้วอาจจะขึ้นได้แค่4ได้แค่3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัวดูนะว่าถ้าเกิดเราเชื่อแบบนี้เราจะไปลงทุนที่กลุ่มไหนนะครับเขาเลือกมาให้แล้วนะครับไฮไลท์สีเหลืองชัดเจนนะครับเคสที่2ก็คือว่าถ้าเงินเฟ้อยังคงสูงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คงสงสัยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อไม่ชะลอลงจนช่วงกลางปีก็ยังไม่ชะลอเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับหลังจากเศรษฐกิจเริ่มพอไปได้เนี่ยมีโอกาสนะที่ทางภาครัฐเนาะทางเม็ดเงินลงทุนที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยจะต้องรีบออกมาเพื่อผลิตแคปซิตี้ใหม่ๆให้เกิด GDP การใช้เม็ดเงินลงทุนให้เกิดการเติบโตในอนาคตนะครับพอเม็ดเงินมันออกมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของดีมานด์ขึ้นมาต้องสร้างโรงงานต้องทำกลิ่นพัฒนาคุณภาพแรงงานนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าซัพพลายเนี่ยจะตามไม่ทันนะครับคือตลาดแรงงานเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าไปฟิตดีมานด์ตรงนี้ได้นะครับทำให้เกิดช็อตเทรดทำให้เกิดคอขวดแล้วก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยสูงขึ้นเงินโอกาสที่จะมีเฟ้อต่อไปเนี่ยเป็นไปได้นะครับเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วอยากจะกระตุ้นตลาดให้เศรษฐกิจดีต่อไปนะครับก็ต้องใช้เม็ดเงินพอเม็ดเงินตรงนี้เข้ามาก็ทำให้เงินมันเฟ้อเพราะว่าตัวซัพพลายตามไม่ทันนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยดูกันก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะช่วงตอนอันนี้เป็น3เส้นนะเส้นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเนาะพอเกิดโควิดแมนบอกว่าเฮ้ยเงินเฟ้อเนี่ยคงไม่สูงหรอกเพราะว่ากว่าจะใช้เวลาค่อยๆฟื้นตัวกลับมาความร้อนแรงเศรษฐกิจยังไม่มาเร็วนักหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนั้นคนมองคือเส้นล่างสุดเนาะเส้นสีน้ำเงินเข้มนะครับเงินเฟ้อเนี่ยอยู่แถว 1% ไม่เกิน 2% เนาะค่อยๆชิลไปเรื่อยๆประมาณ30ปีนะครับแต่พอปลายปีเนาะปลายปี20นะครับย้อนกลับไปประมาณปีครึ่งเนาะคนก็เริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันกลับมาได้เว้ยกลายเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับแถว 2% นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนาะเดือน11ของปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับสดๆร้อนๆเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะประมาณเฉลี่ยระยะยาว4แล้วค่อยๆลงไปแถว 3% แล้วก็ 2.75 ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็น environment เป็นสภาวะที่คนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงนะครับเงินเฟ้อในระดับที่พอเหมาะเนาะในระดับที่พอเหมาะเนี่ยประมาณ 1% ไม่เกิน 3% เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อหุ้นเนาะเงินเฟ้อค่อยๆขึ้นหุ้นก็ค่อยๆขึ้นได้แต่ถ้าเกิน 3% ไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับถ้าเงินเฟ้อขึ้นมากกว่า 3% ขึ้นไปเฉลี่ยประมาณ5ปีเนาะจะไม่ค่อยดีกับหุ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลประกอบนะเวลาเราติดตามสถานการณ์นะครับเงินเฟ้อที่ประกาศออกมามันเป็น year on year นะครับเป็นรายเดือนแต่ว่าต้องเอามาเฉลี่ยระยะยาวนะครับว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสภาวะของเงินเฟ้อที่มากเกินไปแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อหุ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ดูกันไปถามว่าเป็นเพราะอะไรก็คือแบบนี้นะครับมีเม็ดเงินนะครับแล้วคนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อน่าจะอยู่ในระดับสูงนะครับถ้าเงินเฟ้อต่อไปมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อ 3% นะครับเวลลิงตันบอกว่าโอกาสเกิดน้อยนะครับจนทีมเนี่ยไม่ได้ปรับ asset location อะไรนะครับก็คือถ้าคุณมีอสังหาถ้าคุณมีสินทรัพย์ที่ผูกอยู่กับอัตราเงินเฟ้ออยู่แล้วบ้างเนี่ยตามการจัดพอร์ตทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเทไปฝั่งนั้นเยอะไม่ต้องเข้าไปรีบซื้ออสังหามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยเงินเฟ้อมันไม่ได้ออกมาสูงอย่างที่เราคาดการณ์มันผิดคาดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการปรับพอร์ตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลลิงตันบอกว่าเงินเฟ้ออาจจะเป็นไปได้ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องปรับพอร์ตไปรับโจทย์ตรงนั้นนะครับถามว่าแล้วมีผลต่อตลาดยังไงนะครับต้องทำยังไงนะครับก็คืออย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเงินเฟ้อก็สูงนะครับหุ้นมันก็จะดูแพงนะครับเพราะว่า valuation เนี่ยเดิมทีเราคาดหวังไว้ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะดีนะกำไรมันจะดีนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจมันก็ดีก็จริงแต่เงินเฟ้อมันสูงเนี่ยมันทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Wellington แนะนำก็คือว่าลองเลือกกลุ่ม value นะครับเลือกอสังหาเลือก commodityตราสารหนี้ต้องขอเป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็ขอไปหุ้นนอก US นะครับเพราะมองว่า valuation ของตลาด US ค่อนข้างแพงในตอนนี้นะครับในช่วงของเงินเฟ้อขาขึ้นเนาะถ้าดูจาก1999จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าในช่วงเงินเฟ้อขาขึ้นเนี่ยจะมีบางกลุ่ม
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเนาะเงินเฟ้อขึ้นผลตอบแทนในกลุ่มนั้นก็ดีด้วยเช่นน้ำมันนะครับเช่นโลหะสำหรับอุตสาหกรรมเนาะตลาด EM นะครับ Japan US ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มติดตามเราจะพบเราถ้าเราติดตามเปเปอร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะพบว่าคำแนะนำที่บล.บลจ.ที่ให้คำแนะนำมันส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกับไซเคิลเหล่านี้นะครับก็คือว่าเงินเฟ้อขาขึ้นให้ลงคอมมูนิตี้ให้ซื้อน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นให้ซื้อกอง diversify community อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพอจะรู้แล้วเนี่ยครั้งหน้าเราก็จะสามารถปรับพอร์ตได้สมูทมากขึ้นนะครับไม่ต้องมาตกใจทีหลังแบบปัจจุบันนี้อีกนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านจัดพอร์ตดีขึ้นได้นะครับจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นตราสารหนี้ก็คือผลตอบแทนไม่ค่อยดีเนอะในช่วงอัตราเงินเฟ้อขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนสอบถามมาหลังไมค์บอกว่าซื้อตราสารหนี้กลุ่มไหนดีตอนนี้ผมจะแนะนำให้ถือเป็นเงินสดเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับรอจังหวะครึ่งปีหลังหรือไตรมาส3ดอกเบี้ยขึ้นไประดับหนึ่งแล้วเราค่อยเข้าก็น่าจะไม่สายจนเกินไปนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นไม่หยุดนะครับประเด็นที่3นะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยเป็นยังไงนะครับมากกว่า7ครั้งนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันนะครับทางเวลลิงตันยังไม่เห็นปัจจัยว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไม่หยุดเพราะอะไรนะครับคือเลยไม่มีสาเหตุนะครับตัวเลขเงินเฟ้อต้องสูงมากๆนะครับจนทำให้กองตราสารนี้ต้องปรับพอร์ตกันใหม่นะครับเพราะว่าอินคัมดอกเบี้ยที่จะได้เนี่ยมันไม่พอที่จะสอดคล้องกับเงินเฟ้อที่ขึ้นไปสูงมากๆนะครับเศรษฐกิจหลังโควิดต้องร้อนแรงมากๆนะครับแล้วก็สูงกว่าระดับก่อนจะโควิดนะครับแล้วเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วมากๆนะครับมันต้องมี 3-4 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันถึงจะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไม่หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลลิงตันบอกว่าเคสโอกาสตรงเนี้ยเกิดว่าน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะขึ้นไปหลายๆครั้งนะครับมีโอกาสเกิดแค่ไหนก็มีพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสที่ขึ้นมากกว่า3ครั้งต่อปีนะครับอันนี้เป็นบอกว่าถ้าดูในอดีตเนี่ยโอกาสที่ดอกเบี้ยจะขึ้นปีนึงมากกว่า 0.75% เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเนาะประมาณ 20% ของจำนวนครั้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีประมาณ 12% นะที่ขึ้นภายใน90วันนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้แนวโน้มไม่ต้องห่วงแล้วว่าดอกเบี้ยจะต้องขึ้นแน่นอนนะครับอย่างน้อยมีโอกาสเป็นได้มากกว่า3ครั้งนะครับแต่เป็นไปได้ว่ามากกว่า3ครั้งอันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าจะขึ้นแบบเยอะๆเลยหลายๆครั้งมากกว่า7ขึ้นไปเนี่ยเวลลิงตันบอกว่าโอกาสน้อยนะครับยังไม่เห็นสาเหตุตรงนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าขึ้นมากกว่านี้เวลลิงตันบอกว่าจะดีกับหุ้นนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นโภคภัณฑ์โดยดูได้จากด้านขวานะครับก็คือว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยมีการปรับขึ้นนะครับประมาณ 0.75% เนี่ยภายในช่วง1ปีเนี่ยจะมีสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกินไปมากกว่านี้นะคือระดับเฉลี่ย5ปีเกิน 3% ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มไม่ดีต่อหุ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2ระยะเวลาที่เราต้องติดตามดูนะว่าภายใน1ปีขึ้นกี่ครั้งจะขึ้นไประดับเท่าไหร่นะครับและเฉลี่ยระยะยาวเนี่ยมันเกิน 3% แล้วยังถ้าเกินแสดงว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านฟังจนถึงจุดนี้แล้วพบว่าข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์ Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับเราไปฟังกันต่อเลยครับถ้าตลาดหุ้นเป็นหมีในปี2022จะเกิดอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่4ที่เป็นไปได้นะครับว่ามีโอกาสไหมว่าปี2022ผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะ S&P 500นะครับเป็นหมุดหมายหลักก็คือว่าผลตอบแทนเนี่ยติดลบมากกว่า 20% นะครับก็จะเข้าเรียกสถานะที่เรียกว่าตลาด Bear Market นะครับเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่สิ้นปีเนี่ยตลาดออปชันนะครับเป็นตัวซิกแนลในอนาคตล่วงหน้านะบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้นะที่ตลาดปีนี้ของ S&P 500จะติดลบมากกว่า 20% มีความเป็นไปได้ประมาณ 17% นะครับแต่ก็ต้องให้ข้อมูลไว้เหมือนกันนะครับว่ามีอีก 13% นะครับที่มองว่าจะให้มากกว่า 20% นะครับคือคนละด้านกันเลยนะเพราะว่าตลาดออปชันมันเป็นเรื่องของการ take side take view นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีประมาณ 17% ที่มองว่าจะเป็น bear market ลบมากกว่า 20% แล้วก็มีอีกประมาณ 13% ที่มองว่าจะเป็น bull เนาะจะเป็น bull ต่อไปนะครับบวกมากกว่า 20% นะก็สอดคล้องกับสิ่งที่ JP Morgan ทำ study นะบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราเข้าลงทุนที่ PE ประมาณ 20-23 เท่าเนี่ยโอกาสมันจะแบบไม่บวกมากๆก็ลบมากๆเลยนะครับก็สะท้อนอยู่บนตลาดออปชันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเงินเฟ้อเป็นสาเหตุอันดับต้นๆนะครับถ้าตลาดหุ้นปีนี้จะเป็นหมีเนาะก็คือเรื่องของเทเปอร์เรื่องของเงินเฟ้อที่มากจนเกินไปนะครับกดดันกำไรของบริษัทจดทะเบียนการเมืองภูมิภาคนะครับกำไรบริษัทที่ลดลงนะครับออปชันเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งเป็นสัญญาณในอนาคตเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นปัจจัยที่โอกาสจะทำให้เกิดตลาดหมีในปี2022นี้ได้นะครับแต่เขาก็บอกว่าในปีในช่วงที่ผ่านมาเนาะถ้าตั้งแต่ปี1980นะ40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดดีคลายใน S&P 500กี่ครั้งบ้างที่เกิน 20% เนาะใกล้ๆแล้วกันนะครับ17 23 14นะครับ34เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้โควิดมันเอาไป 34% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าเฮ้ยแต่ละครั้งที่มันเกิดความรุนแรงเนี่ยมันห่างกันสักเท่าไหร่นะครับและครั้งเนี้ยเวลลิงตันบอกว่าเฮ้ยยังไม่ค่อยเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับ
โอกาสก็มีประมาณ 5% นะครับจากสถิตินะครับที่รันมาว่าเฮ้ยจะมีโอกาสเกิดแบร์มาร์เก็ตสักเท่าไหร่นะครับ 5% ของช่วงเวลาทั้งหมดถึง 17% ที่บ่งบอกโดยตลาดออปชันนะครับวิธีการของทีมเขาก็คือดูว่าเฮ้ยถ้า 5-17% เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับนักลงทุนนะครับสิ่งที่เขาดูก็คือว่าเงินบาทสุดท้ายนะครับหรือเงินดอลลาร์สุดท้ายเนี่ยได้เข้ามาในตลาดแล้วหรือยังผมแปลความหมายได้ความว่าน่าจะประมาณว่ามองว่าตลาดตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยู่ในโหมดของความกล้าลงทุนกันหมดแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลลิงตันเขาจะค่อนข้างกลัวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นนะครับก็คือบอกว่ามีคนที่ยังรอลงทุนอยู่ยังมีความกังวลยังไม่กล้าเข้าลงทุนยังอยู่ในตราสารหนี้ยังอยู่ในเงินสดอยู่ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมมัลติแอสเซทเนี่ยเขาบอกว่ายังมีเงินที่เซ็ตซิตออนเดอะไซด์ไลน์อยู่ประมาณนึงนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะที่ทุกคนกล้ากันหมดนะครับยังไม่เชื่อว่าจะเป็นสัญญาณของตลาดหมีนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นการสลับกลุ่มเล่นของนักลงทุนที่มองมุมมองแตกต่างกันเท่านั้นเองนะครับยังไม่อยู่ในภาวะตลาดหมีนะครับมีผลตลาดไงถ้ามันจะหมีขึ้นมานะครับต้องไปหุ้นนอกครับ US นะฮะไปหุ้น value นะครับไปเน้นบริษัทที่มี cash flow นะครับแต่ไม่ต้องโตแบบก้าวกระโดดก็ได้ก็คือไปกลุ่ม value นั่นแหละกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มพลังงานกลุ่ม utility นะครับ industrial กลุ่ม stable นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ value ที่แบบว่าถ้าตลาดมันจะพังลงมาเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับกลุ่มอื่นๆตราสารหนี้เขามองว่าไม่น่าลงทุนนะครับถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยตราสารหนี้จะเอาไว้หลบภาวะหุ้นผันผวนได้แต่ว่าในครั้งปัจจุบันมันมีเรื่องของเงินเฟ้อมันมีเรื่องของท่าทีเฟดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อราคาตลาดหน้าตั๋วอย่างนี้ได้เป็นต้นนะครับดอกเบี้ยก็มีผลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางเวลลิงตันมองว่าถ้ามันจะไม่ดีจริงๆไปในหุ้นกลุ่มที่ไฮไลท์สีเหลืองไว้แต่ก็ไม่ใช่ตราสารหนี้อยู่ดีนะครับเรื่องที่5ครับเรื่องสุดท้ายนะครับถ้าจีนจะแทรกแซงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าอย่างที่เห็นในปี2021นะจีนเขาก็แทรกแซงในเรื่องของตลาดการศึกษาเรื่องของวิดีโอเกมนะเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มความเท่าเทียมนะครับก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างแบบทุนนิยมแบบเสรีเนาะก็คือใครค้ามาค้าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะใครอยากจะทำอะไรก็ได้กอบโกยเท่าไหร่ก็ได้กับการบาลานซ์ระหว่างความสมดุลความเท่าเทียมการรวยแบบกระจายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลลิงตันมองเนี่ยเขาคือมองว่าจีนน่าจะไปในทรงที่เป็นแบบไปอยากไปอยู่ทางฝั่งที่ออกกฎเกณฑ์ให้มันเข้มข้นมากขึ้นมากกว่าคือเน้นที่กระจายเน้นที่ common prosperity เนาะแล้วก็ไม่ได้เน้นที่ตลาดทุนเสรีนิยมมากมายนักนะครับซึ่งก็ทำให้นักลงทุนอาจจะไม่ชอบในจุดนี้นะครับเขาเน้นเศรษฐกิจที่ภายในมากกว่านะครับเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะเนาะวิธีการจัดการก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหนที่จีนจะยังคงแทรกแซงต่อไปนะครับทางเวลลิงตันมองว่ามีโอกาสอยู่มากเหมือนกันนะครับเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยกับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่จะมีต่อไปนะครับการแทรกแซงเนี้ยจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นท็อปดาวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในระยะสั้นถึงกลางนะครับแต่เชื่อว่าระยะยาวเนี่ยมาตรการเหล่านี้การควบคุมเข้มๆเหล่านี้จะค่อยๆลดลงไปนะครับยังหวังว่า GDP ต่อหัวของจีนเนี่ยที่ดูทรงแล้วเนี่ยยังมีโอกาสจะเติบโตได้อีกมากเนี่ยทางการจีนน่าจะเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วค่อยๆทำให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาวนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ทางจีนต้องการเลยก็คือว่าการพยายามจะสร้างตัวหยวนให้เป็น reserve currency ให้ได้นะครับเพราะจากอดีตที่ผ่านมา20ปีเนี่ยทางจีนคงเห็นแล้วว่าทาง US เนี่ยสามารถใช้ดอลลาร์เป็น reserve currency เนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ใช้เครื่องมือต่างๆได้ค่อนข้างมากเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นจีนจะมี2เป้าหมายก็คือการให้รวยกระจายนะครับการควบคุมตลาดทุนนิยมเนี่ยไม่ให้เสรีจนเกินไปกับ2คือพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน reserve currency ประเภทหนึ่งให้ได้นะครับเพื่อเป็น1ในกลไกในการบริหารจัดการการเงินในอนาคตนะครับมีผลต่อตลาดยังไงนะครับต้องทำไงบ้างถ้าเกิดจีนจะแทรกแซงต่อไปเนาะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อแน่นอนนะครับต้องติดตามผลกระทบของซีโร่โควิดเนาะช่วงที่แบบว่าโอลิมปิกฤดูหนาวผ่านไปแล้วตัวเลขเศรษฐกิจจะยังดีอยู่ไหมถ้ายังดีนะครับก็คงเป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อนะครับการชะลอตัวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะเข้าเพิ่มสัดส่วนนะครับเวลลิงตันยังเห็นเงินลงทุนไหลเข้าตลาดจีนอย่างต่อเนื่องนะครับยังเป็นโพซิทีฟอยู่นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเชื่อว่าตัวจีนเนี่ยต้องหันกลับมาคุยกับโลกบ้างต้องหาทางกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับเอเชียจะดีกว่านะครับหรือว่าเลือกลงทุนในกลุ่มที่เป็นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเช่นกลุ่ม Climate อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นภาพรวมของการลงทุนในจีนที่มองว่ายังเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะถ้าตัวเลขมันไม่ได้ฟุบไปมากกว่านี้หลังจากซีโร่โควิดหลังจากวินเทอร์โอลิมปิกนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่บอกว่าเฮ้ยทำไมยังมองว่าจีนยังมีรันเวย์อีกมากนะครับก็คือดู GDP ต่อหัวเนาะของประชากรเนี่ยปรากฏว่าถ้าเทียบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าจีนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 17% เท่านั้นเองนะคือแปลว่า5คนเนี่ยจะมีราย
ได้เข้ากับประมาณ US แค่คนเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยจีนเขาเลยมองว่าการพัฒนาให้5คนเนี้ยค่อยๆมีรายได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ GDP การเติบโตเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยวิธีการแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับไอร์แลนด์เนาะแซงหน้า US ไปแล้วนะครับฮ่องกงประมาณ 74% เซาท์โคเรียประมาณ 50% นะครับที่เราดูซีรีส์เกาหลีเขาอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเลขนึงที่บอกว่าจีนถึงแม้ว่าภาพเขาจะดูดีเนาะถึงแม้ว่าภาพเขาจะดูแบบว่าถึงแม้ว่าจีนของภาพของเขาจะดูแบบเข้มงวดนะครับแล้วก็ดูแทรกแซงเนี่ยแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นวิธีการจัดการการเติบโตในอีกรูปแบบนึงที่จะเห็นผลกันในไม่ช้านี้นะครับอย่างเร็วที่สุดก็คือตัวเลข GDP ในปีนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลังจากที่คุยกันไป5ประเด็นแล้วเนี่ยก็คือบอกว่าโดยสรุปเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะลงทุนในตราสารหนี้ในปีนี้นะครับก็คือภาวะดอกเบี้ยกำลังทยอยขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลดีต่อการถือตราสารหนี้เท่าไหร่นะครับ2ก็คือให้หลบกลุ่มหุ้นที่ผลตอบแทนดีในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมองไปที่กลุ่มโกลด์นะก็คือเคยดีให้หลบนะครับหรือว่าทำกำไรบ้างถ้ายังมีเหลืออยู่นะครับเข้ากลุ่ม value นะครับเชื่อว่าจะเป็น mean reversion นะครับ mean reversion เดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในสไลด์ถัดไปนะครับอันที่3ก็คืออสังหากับโภคภัณฑ์นะครับสามารถลงทุนได้เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็4ลองหาลงทุนทางเลือกนะครับที่มาแทนตราสารหนี้นะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือถ้าหาไม่ได้รับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับการถือเงินสดก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะปลอดภัยดีในปีแห่งความผันผวนนี้นะครับที่บอกว่า mean reversion มันคืออะไรครับผมก็พล็อตมาให้ดูก็คือว่าข้างบนเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเข้มเนาะเป็นGrowthนะครับหุ้นกลุ่มGrowthใน US นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็น value นะครับตรงกลางเป็น S&P 500เนาะสิ่งที่เวลลิงตันเชื่อเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะลงทุนตอนนี้สามารถเลือกกลุ่ม value ก็คือว่าเขามองว่ายังไงกลุ่มโกลด์นะครับบนสุดกับล่างสุดเนี่ยจะต้องมี reversion เนาะกลับมาหาค่าเฉลี่ยของกันและกันแถวๆ S&P 500นะครับที่เป็นดัชนีตรงกลางรวมบริษัท500ตัวชั้นนำเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทางเวลลิงตันบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับค่อยๆเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะครับก็สรุปกันไปเรียบร้อยนะครับมุมมอง5ประเด็นที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็แนวทางในการปรับพอร์ตนะครับโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละนักลงทุนนะครับถ้ามันมีสิกแนลมาแล้วว่าเฮ้ยจะขึ้นมากกว่านี้นะครับหรือว่าเงินเฟ้อไม่ชะลอลงเลยนะครับอย่างน้อยเรามีไกด์ไลน์เรามีเพลย์บุ๊กในการที่จะปรับพอร์ตแล้วว่าเอ้ยจะหลบจากตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนดีนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในการปรับพอร์ตในตลอดช่วงปีนี้นะครับพงธรทีวีก็จะนำกลยุทธ์เหล่านี้แบบว่าดูซิน่าจะมีประโยชน์กับการจัดพอร์ตลงทุนเนาะในระยะกลางถึงยาวนะครับมานำเสนอและก็สรุปให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถกดไลค์ Subscribe เป็นเพื่อนกันนะครับหรือมีคำถามสงสัยอยากจะชี้ประเด็นตรงไหนเพิ่มเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับลงทุนแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับปีแห่งความผันผวนนี้เจอกันครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ